พร้อมแล้วตอนนี้นะครับทางด้านเพชรดำกับยัง5ดาวเจอกับทางด้านมงคลชัยโชคทวีออยครับนะครับมงคลชัยควายทองยิมมงคลชัยโชคทวีออยคนเดียวกันนะครับคู่นี้ชกในพิกัด126ปอนด์เท่ากันครับดำนี่มาลด 0.4 ครับเมื่อช่วงเช้าซ้อมอยู่ทีมงานเพชรยินดีครับอายุ20ปีครับเป็นชาวอุบลราชธานีครับส่วนด้านมงคลชัยนะครับก็ฝึกซ้อมอยู่กับแบดมินบุรีครับอายุ26ปีครับเป็นชาวร้อยเอ็ดครับนี่มาลดแค่ครึ่งปอนด์เท่านั้นก็ถือว่าน้ำหนักนี้ยังทำยังสบายทั้งคู่ครับอาจารย์ผู้ห้ามบนเวทีนะครับร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์นะครับแล้วก็สามท่านด้านล่างนะครับอาจารย์ธงชัยกิจดำรงวินิจกุลอาจารย์ไพฑูรย์กบกลางแล้วก็อาจารย์อนันต์เมฆสวัสดิ์ดูครับตั้งสิตั้งสายครับคู่นี้โอ้ดูครับพยายามจะเกี่ยวโดนเทไปครับหายสโลไลฟ์ครับธงชัยกระปุกมวยไปเยอะกว่าครับย้ำเกี่ยวขึ้นลงก็เกียบอาจารย์ร้อยเอกสมบูรณ์นี่ต้องเตือนหน่อยครับไปเกี่ยวสายไปครับดูดีชิงซ้ายกับซ้ายอีกแล้วครับขวาดีครับเป็นดำเจอซ้ายคืนเหมือนกันครับมงคลชัยดันแล้วเสียบซ้ายนี่มีวงในด้วยครับดึงมาเสียบซ้ายทีดำตรงหัวทองเลยครับนี่ไม่ใช่หัวชมพูจากไฟที่แล้วที่ไปชกวันแชมเปี้ยนชิพครับไป3ยกครับสถานการณ์อยู่ที่เพชรดำครับได้เปรียบอยู่3ต่อ2ต่อยกที่4ครับถึงเวลาแล้วครับเกมน่าจะเดือดยกนี้ครับถีบขาเดินแล้วครับมงคลชัยถีบนำก่อนเลยครับบังเข่าขวามาแล้วครับวงในเหนียวเหนียวครับแล้วครับพยายามขวางแล้วเสียบโอ้ดูครับแล้วก็ดันติดเลยครับยัดซ้ายเข้าไปอีกทีแล้วขวางไว้ครับเพชรดำหมุนโดนเข้าไปครับพยายามลุยต่อครับยัดซ้ายเข้าไปเจอซ้ายคืนหนีเข้าไปครับพยายามขยับเข้าในครับเล่นเข่าโอ้ดูครับเพชรดำก็มียันคืนกลับไปครับบิดแล้วตีนี่ครับมันชัยสูงยาวครับเลยเปลี่ยนรูปร่างแต่ซ้ายฝีมือของเพชรดำไม่เป็นรองเลยครับยับสู้เข่าด้วยครับไปนี้มีศอกโอ้โหดูครับแต่ทางด้านมงคลชัยวงในพยายามดันได้ติดมุมแล้วก็ยัดซ้ายเข้าไปครับโอ้แล้วคาไว้เลยครับซ้ายติดบาง2แข้งครับเดินเข้าในแล้วยัดเข่าซ้ายครับทางด้านมงคลชัยเด้งตีเข้าไปอีกทีเพชรดำพยายามขวางไว้ครับการสัมบูรณ์ต้องดึงออกมาครับมงคลชัยติดเชือกครับตอนนี้มงคลชัยเดินโดนเตะซ้าย2แข้งถีบขวาจับได้เข้าในเจอศอกแล้วครับมงคลชัยโอ้มีบิดมีเซครับเจอเตะซ้ายไปอีก2แข้งพยายามโอ้แล้วจะเจอเทโอ้ทำมาแทบจะคืนเขาเลยครับตอนนี้บนหลอกก็ปั่นปวดแล้วโอ้ประสานแข้งครับเสียหลักล้มลงไปครับเพชรดำมองไปที่มุมเลยครับไม่ต้องคิดเยอะครับลุยต่อ2แข้ง3แข้งมีคนใช้ขวาคอมาเสียบแล้วก็หมดยกที่4โอ้ปลายยกเพชรดำ
มาเร่งฮึดครับมงคลชัยยังนิ่งครับพยายามโต้ตลอดครับตอนนี้รักฝั่งไหนชอบฝั่งไหนเลือกเชียร์ได้เลยครับสถานการณ์นี้ชิงดำแล้วครับลุยมีทางเลือกครับยัดเข่าเข้าไปครับอาวุธถนัดของมงคลชัยครับโอ้เจอซ้ายเบิ้ลไป2แข้งครับเพชรดำยัดซ้ายคืนไปครับมงคลชัยพยายามบิดออกมาครับไม่ยอมเล่นวงในแล้วครับเพชรดำซ้ายสโลไลท์มาอีกที2แข้งโอ้เจอขวางแล้วเสียบคืนเสียบเข้าไปครับมีดีคนละอย่างครับถ้าในต้องมงคลชัยนี่ครับแต่ถ้าวงนอกนี่เพชรดำหวดมาเรื่อยๆครับนี่ครับต่างคนต่างทีมทีมออกไปครับมงคลชัยโยนเข่าซ้ายเข้าไปอีกทีโอ้ยนี่ครับยัดเข้าไปอีกทีครับเพชรดำโดนเข้าไปดูว่าจะมีตอบโต้อะไรออกมาครับต่อยมัดบิดแล้วก็ยัดซ้ายนะครับโอ้โหดูแบบพยายามคาไว้ครับนี่ยับเบิ้ลไปสองแข้งยังติดบังครับมงคลชัยหัวซ้ายมีเซมีหนีมงคลชัยเดินอุ้ยโอ้เจอดักเข่าโอ้แล้วก็เข่าซ้ายพยายามเด้งตีคืนโอ้ตอนนี้ถีบแล้วครับมงคลชัยเดินไม่ยอมถอยเลยครับโยนเข่าเข้าไปอีกทีแล้วก็ตีขวางแล้วเสียบเข้าไปอีกทีเสียบเบิ้ลเข้าไปโอ้ดูครับวงในมาอีกแล้วครับทางด้านมงคลชัยเพชรดำมองไปที่มุมครับโอ้น่าจะสั่งให้เดินต่อครับนี่เบิ้ลซ้ายไป2แข้งติดบังทีนึงครับแล้วยกหน้าที่ให้กรรมการอีกแล้วครับสูสีคู่ที่3นี่ออกเสมอไปแล้วครับคู่นี้สูสีอีก1ครั้งจะออกไหนนี่ต่างคนต่างมั่นใจครับมีดีพอกันครับคู่นี้สุดท้ายครับอาจารย์อนันต์แล้วก็ชูเสมอไปเลยครับโอ้โหเสมอไป2คู่ครับก่อนถ่ายทอดสดสูสี2คู่ออกเสมอไปเลยครับบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นครับวันนี้เป็ดดำนี่ก็คิดในใจครับอย่างน้อยก็ถือว่าไม่แพ้ครับนะครับผมมีการมอบพวงมาลัยให้ด้วยนะครับมงคลชัย